อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปัททะคนเทพตอนการแข่งสร้างบ้านรักกี้บล็อกขนกากเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านรักกี้บล็อกให้ดูกันนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยไม่พูดเยอะมันเจ็บคอนะก็วันนี้นุ๊บจะเปลี่ยนสถานที่นิดนึงไม่เอาหลังบ้านแล้วเอาเป็นเดี๋ยวหาก่อนแป๊บนึงเอาสักแถบนู้นก็ได้อะแถบนี้แล้วกันมันก็โล่งดีเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้ก็ได้เลยนะโอเคและบ้านลัคกี้บ็อกซ์ที่นูบจะสั่งในวันนี้ก็เป็นลัคกี้บ็อกซ์เริ่มต้นนะครับหรือลัคกี้บ็อกซ์ธรรมดานั่นแหละนะนูบไม่แน่ใจว่ามันสามารถทับเซตได้หรือเปล่านะเดี๋ยวนูบขอลองแป๊บนึงอ่ะไอเดียอะไรเนี่ย4464โอ้ไม่นะมันไม่ได้งั้นแสดงว่านุ๊บต้องใช้มือสร้างแล้วอ่ะมาเริ่มมาเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะก็เอ้ยแป๊บนึงนั่นแหละตามนั้นพอมันสร้างไม่ได้ปุ๊บเราก็ต้องใช้มือและก็ต้องใช้เวลาด้วยเพราะว่าเอ้ยมันก็ได้บางส่วนนี่หว่าก็เราก็สามารถเปลี่ยนพื้นก็ได้ไอ้ลบพื้นได้แต่ว่าเราก็ต้องมาสร้างเองเหมือนเดิมโอ้ไม่นะจะมืดแล้วผมขอปรับเวลาเป็นตอนเช้าผมก็ต้องมาวางบล็อกอย่างเงี้ยมันก็กินเวลาอยู่นะแต่ไม่เป็นไรบ้านของผมที่จะสร้างเนี่ยมันไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะก็ไม่ใหญ่มากหรอกก็ใช้เวลาไม่นานนะโอเควางไปเลยอย่างนี้แล้วก็ต่อขึ้นมาอีก4บล็อก1 2 3 4อ่ะประมาณนี้แล้วก็ต่อยาวมาเลยเนี่ยมันจะยืดนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถใช้ขวานในการสร้างได้นะเพราะว่าลัคกี้บล็อกมันเป็นม็อดนะมันเป็นม็อดมันไม่ใช่ของติดตัวมากับเกมน่ะมันเป็นม็อดนั่นแหละมันไม่สามารถที่จะใช้ขวานไม้ในการสร้างได้นะก็ต้องทำใจกันนิดนึงนะก็อาจจะเสียเวลาในการวางบล็อกนิดนึงนะโอเคแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะนานเท่าไหร่นะเพราะว่าบ้านของผมมันไม่ได้ใหญ่มากนะต่อมาเลยโอเคเสร็จแล้วเราก็จะมาทำประตูก่อนเลยอ่ะประตู1 2 3 4 1 2 3โอเคพอดีนะทำเพดานเลยครับหลังคาผมไม่ทำนะผมเอาเป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วกันเอาแบบเรียบง่ายอะไรแบบนี้นะสำหรับบ้านของคนกากนะเราใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายบ้านเราก็ต้องเรียบง่ายเช่นกันไม่ต้องหรูหราอะไรขอแค่อยู่และสุขใจก็พออ้าวเชียบโอเคมาประตูที่ผมจะใช้ก็คือประตูไม้ประตูไม้นะแล้วไฟล่ะก็เป็นทอชธรรมดานี่แหละเพื่อความสวยงามกระจกเอาเป็นอย่างนี้ก็ได้เอ้ยเอาเป็นสีเหลืองไปเลยอ่ะแบบนี้ผมว่าก็สวยดีนะประมาณนี้วางไปเลยกระจกสีเหลืองโอเคตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนแป๊บนึงมาผมขออนุญาตตกแต่งก่อนหีบไม่หีบบางงี้เอ้ยไม่ตรงกันต้องแบบนี้แล้วก็เตียงเอาเป็นสีน้ำตาลแล้วกันด้วยความที่ว่าเป็นนูบประมาณนี้
แล้วก็ต้องมีไฟด้วยปักไว้ตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันโอเคก็เสร็จแล้วสำหรับบ้านลัคกี้บ็อกซ์ของคนกากคุณผู้ชมให้กี่คะแนนกันครับสำหรับความสวยงามนี้ก็อาจจะไม่สวยงามมากแต่อย่างที่บอกครับไม่เน้นหรูหราสบายแต่เน้นอยู่และสุขกายสบายใจเอ้าเชียบเอ๊ะมันไม่ใช่แคปชั่นนี้นี่หว่าเอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้คะแนนของคนกากกันด้วยนะครับโอเคก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรมากแค่นี้แหละเรียบง่ายดีโอเคไปละบ๊ายบายขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านลัคกี้บ็อกซ์ให้ดูกันนะครับผมโอเคผมจะไม่พูดเยอะมันเจ็บคอเพราะว่ามันสร้างนานมากเลยนะมันสร้างนานกว่าบ้านอย่างอื่นอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าลัคกี้บ็อกซ์นั้นมันเป็นมอสนะครับพอมันเป็นมอสปุ๊บงั้นผมเดี๋ยวผมสร้างตัวนี้แล้วกันคือมันเป็นมอสใช่ป่ะมันเป็นมอสแล้วเราไม่สามารถใช้ขวานไม้ในการสร้างได้นั่นเองนะครับผมนะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงนานนะครับนั่นแหละก็รีบผมรีบไปเลยนะรีบสร้างเลยนะครับเพราะว่ามันนานจริงๆนะฮะกว่าเราจะวางแต่ละบล็อกได้แต่ละกว่ามันจะเป็นรูปเป็นร่างมันกินเวลาเยอะนะครับผมโอเคก็บ้านวันนี้ก็จะเป็นบ้าน2ชั้นเป็นบ้าน2ชั้นนะครับโอเคผมก็จะสร้างให้เร็วที่สุดนะฮะมาคือเราอาจจะใช้ขวานไม้ได้ในบางครั้งนะไม่ทุกครั้งเสมอไปนะครับมันไม่เสมอไปเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่ผมใช้ขวานไม้ในการลบพื้นออกไปนะครับพื้นบ้านน่ะที่เป็นบล็อกหญ้าออกไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นลัคกี้บ็อกซ์พอถึงเวลาเปลี่ยนเป็นลัคกี้บ็อกซ์เราก็ต้องมานั่งวางทีละบล็อกนะครับนั่นแหละฮะก็ไม่เสมอไปเนาะก็ใช้ได้เป็นบางครั้งนะครับบางวาระอะไรประมาณนี้นะโอเคคือลองมาแล้วอ่ะมันไม่สามารถทับเซตแล้วก็ ID ของลัคกี้บ็อกซ์อันนี้ได้นะเพราะมันเป็นม็อดนั่นแหละโอเคเสร็จแล้วชั้นแรกอันนี้คือชั้นแรกนะชั้นแรกประตู2บานไปเลยด้วยความที่ว่าเราเป็นคนเทพนะประตูมันต้องมี2บานนะครับโอเคทำหลังคาก่อนจึ๊บๆๆๆมาโอเคแล้วก็ต่อไปอีกครับ5บล็อกไปเลยก็ทำเหมือนเดิมครับวนลูปไปอย่างเงี้ยนะ2ชั้น2ชั้นไม่เยอะหรอก2ชั้นก็อาจจะกินเวลานิดนึงนะครับการสร้างบ้านที่เป็นม็อดจากบล็อกเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นม็อดอ่ะที่มันเป็นม็อดอ่ะที่มันเป็นม็อดอ่ะฝนตกอีกที่มันเป็นม็อดบล็อกที่เราไม่สามารถใช้ขวานไม้ในการเสกได้นั่นแหละครับอันนี้คือนานจริงก็เหมือนกับว่าเราสร้างบ้านปกติทั่วไปเลยนะครับเราก็ค่อยวางทีละบล็อกนะครับไม่ได้ใช้ขวานไม้ Well Edit ในการช่วยแต่อย่างใดนะฮะนั่นแหละครับมันเป็นเหตุผลที่ว่ามันนานนะโอเคผมก็พยายามเร่งอยู่นะชึบแล้วก็วางหลังคาผมจะไม่เอาสวยมากเอาเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเป็นสี่เหลี่ยมงี้เลยเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นบล็อกเป็นบ้านลัคกี้บ็อกซ์นะครับไม่จำเป็นต้องมีหลังคาสวยหรูก็ได้ประมาณนี้สองชั้นขึ้นยังไงอ่ะถามว่าขึ้นยังไงใช่ป่ะนี่เลยครับต่อบันไดขึ้นไปดิยากอะไรถูกป่ะต่อบันไดขึ้นไปครับชั้น2เราไม่ใช้บันไดเดินนะเราปีนขึ้นไปเลยดิ่งตรงไปเลยแล้วก็ถึงนะครับโอเคกระจกโอ้พอดีเลยเนี่ยจึ๊บๆ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 ชั้น2ก็เหมือนกันครับแบบนี้เลยชั้น2ก็จะเป็นห้องนอนนะจึ๊บๆ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 
จ็บเจ็บเจ็บเจ็บโอเคผมจะยังไม่ตกแต่งนะอันนี้คือสร้างให้ดูนะครับว่ามันเป็นบ้านและคีย์บอร์ดนะเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งแล้วกันนะครับเอาแค่นี้ก่อนอ่ะโอเคเฮ้ยมันมองไม่ได้แป๊บนึงตรงนี้ต้องมีกระจกด้วยสิเป็นกระจกนะครับโอเคก็เสร็จแล้วสำหรับบ้านและกีบ็อกของคนเทพนะครับก็เป็นบ้าน2ชั้นนะส่วนเข้าของเครื่องใช้เดี๋ยวค่อยย้ายมาแล้วกันนะฮะโอเคคุณผู้ชมก็อย่าลืมให้คะแนนกันด้วยนะครับสำหรับบ้านของคนเทพบ้านและกีบ็อกโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ